ในสมัยวัยเด็กของทุกคนคงไม่มีใครไม่รู้จักโดเรมอนโดเรมอนคือแมวจากโลกอนาคตที่มีของวิเศษมากมายและในทุกครั้งที่โดมิตะมีปัญหาโดเรมอนก็จะแก้ปัญหาด้วยของวิเศษทุกครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ท้ายที่สุดโดเรมอนก็ได้จากโดมิตะไปสิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้ก็คือความไม่เอาไหนความไม่พยายามในการแก้ปัญหาเหมือนเดิมทุกครั้งจนผมกลับมาคิดอีกทีว่าโดเรมอนไม่ใช่สิ่งที่วิเศษอีกต่อไปเพราะเรามีคนที่วิเศษกว่านั้นติดตัวเรามาแต่กำเนิดเขาอาจจะไม่มีของวิเศษมากมายเหมือนโดเรมอนแต่เขามีอยู่อย่างนึงที่โดเรมอนไม่มีนั่นก็คือหัวใจเจ็บช้ำเกินทน